จชนาทิปทิ้งสาวญี่ปุ่นคนดังกลับไทยเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตลุ้นกันใหญ่ค่ะเมื่อทางด้านชันยาธรรมดาให้โซสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นได้มีการโพสต์รูปคู่กับนักเตะชื่อดังอย่างหนุ่มเจชนาทิปจนทำเอาแฟนคลับเนี่ยแอบสงสัยในความสัมพันธ์หลังจากที่ทั้งคู่ออกมาโพสต์ภาพร่วมเฟรมกันล่าสุดค่ะเว็บไซต์ท้องถิ่นของเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยถึงรายได้มหาศาลของเจชนาทิปหลังร่วมทีมกับสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรตลอด4ปีครึ่งตั้งแต่กลางปี2017จนถึง2021โดยตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมมีรายได้เกือบ20ล้านบาทต่อปีก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมกับคาวาซากิฟอนตาเร่นั่นเองและสำหรับเรื่องความฮอตของหนุ่มเจนะคะนอกจากสาวชันยาธรรมดาแล้วยังมีอีกหนึ่งสาวค่ะที่ชื่นชอบหนุ่มเจของเรามากนั่นก็คือโฮริชิโองแฟนบอลสาวทีมนกเขาแมวเมืองเหนือผู้มีดีกรีเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปหนึ่งในสมาชิกของวง NMB48 โดยสาวสวยวัย26ปีรายนี้ค่ะได้มีการตามไปเชียร์คอนซาโดเรซัปโปโรโดยมีการโพสต์รูปลงใน IG พร้อมกับถือภาพหนังสือ Match Day นัดนี้ที่มีเจชนาทิปขึ้นปกและเขาเองค่ะยังมีการพิมพ์แคปชั่นเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนว่าชอบจริงๆและยังแท็กไปหา IG ของชนาทิปอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าต้องยอมรับในความฮอตของหนุ่มเจมากจริงๆที่ถึงแม้ว่าตอนนี้ค่ะเจ้าตัวจะย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วแต่ก็ยังคงฮอตเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน